สดีค่ะคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีท้องถิ่นค่ะวันนี้เรามาเจอกันด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายๆนะคะแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็จะได้รับความเย็นสบายของอากาศที่ลดลงไปตอนนี้สำหรับอุณหภูมิในภาคพื้นต่างๆนะคะแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยนะคะตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดค่ะคุณผู้ชมคะกำลังจะประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะแล้วก็หลายพื้นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปติดตามปัญหานี้กันนะคะคือตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังคงเรียกได้ว่าน่าเป็นห่วงค่ะก็ 2-3 วันที่ผ่านมาในพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะคะน้ำท่วมขังในพื้นที่ลาบลุ่มแล้วก็พื้นที่ติดแนวแม่น้ำค่ะอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกมาเตือนด้วยสำหรับฝนตกหนักตอนนี้บอกว่าจะตกแบบนี้ตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่23ธันวาคมนะคะเกิดจากความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีนแผ่ปกลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะก็จะเกิดมรสุมขึ้นนะคะแล้วก็เกิดฝนตกหนักบางพื้นที่บางที่ก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะทีนี้พื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยน่าจะมีการเตือนกันแล้วในพื้นที่เหมือนกันก็ต้องระวังสำหรับเหตุอุทกภัยแบบนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง23ธันวาคมโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรค่ะใครปลูกพืชผลอะไรไว้เนี่ยนะคะก็ให้จัดทำทางระบายน้ำสำหรับพื้นที่เพาะปลูกเอาไว้ด้วยนะคะทำให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกลดความชื้นสะสมในสวนอาจจะป้องกันไม่ให้พืชสวนของท่านนะคะเกิดเชื้อราขึ้นมานะคะหากพบว่านะคะพืชผลเป็นโรคเนี่ยก็ควรที่จะป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะระบาดไม่ให้ระบาดไปสู่ต้นอื่นๆนะคะอันนี้ฝากเตือนไปด้วยสำหรับใครที่มีพืชผลทางการเกษตรอย่างไม้ผลกาแฟแล้วก็ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้นะคะทีนี้ลงไปดูในแต่ละจังหวัดกันบ้างนะคะทั้งที่จังหวัดยะลาเองนราธิวาสเองเดี๋ยวจะพาไปดูที่ยะลากันก่อนยะลาฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วค่ะน้ำก็เลยไปเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเขาในอำเภอเมืองยะลาโดยเฉพาะหมู่1ในตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะชาวบ้านหลายหลังก็ต้องช่วยกันเก็บของขึ้นที่สูงแบบนี้เพราะว่าน้ำท่วมเข้าไปในบ้านเลยนะคะก็บางบ้านย้ายทันก็เสียหายน้อยหน่อยบางบ้านย้ายไม่ทันก็แน่นอนค่ะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากเลยทหารเองนะคะหน่วยกู้ภัยเองท้องถิ่นเองก็ต้องลงไปดูแลนะคะโดยเฉพาะ2หมู่บ้านนะคะที่บ้านน้ำเย็นในตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาก็มีความเดือดร้อนกันหลายพื้นที่เลยเหมือนกันตอนนี้ยะลา4อำเภอค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนสำหรับน้ำท่วมขังแบบนี้ในอำเภอเมืองนะคะแล้วก็อำเภอเมืองก็จะควบคุมไปในตำบลสเตงนอกตำบลลำใหม่แล้วก็ตาเซะนะคะส่วนอำเภอกงปีนังมี3ตำบลค่ะก็คือสะเอะห้วยกระทิงแล้วก็กลงปีนังนั่นเองตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมรับข่าวสารอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะนี่คือที่ยะลาขณะเดียวกันค่ะนราธิวาสเองโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอสุขีรินอำเภอแว้งนะคะตำรวจทหารตอนนี้ต้องนำเรือท้องแบนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารค่ะนำเรือท้องแบนแบบนี้นะคะเป็นเรือพระราชทาน5ลำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะไปนำข้าวกล่องน้ำดื่มออกไปแจกจ่ายแล้วก็อพยพค่ะชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยออกมายังศูนย์อพยพชั่วคราวก็คือที่ว่าการอำเภอแว้งนั่นเองนะคะอยู่ที่ถนนไทยมาเลเซียที่บ้านบุเกตาอำเภอแว้งค่ะนะคะน้ำท่วมขังนะยาวร่วม200เมตรนะคะรถยนต์ยังคงสัญจรไปมาได้อยู่เหมือนกันนะคะส่วนโรงเรียนบ้านบุเกตาในอำเภอแว้งเนี่ยนะคะก็น้ำท่วมตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ระดับน้ำก็ยังสูงอยู่เลยนะคะโรงเรียนก็เลยประกาศปิดการเรียนการสอนไปแล้วค่ะทีนี้ผู้ว่าก็สรุปออกมาแบบนี้ในพื้นที่นะคะสำหรับนราธิวาส13หมู่บ้าน5ตำบลของ2อำเภอค่ะยังคงได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะทีนี้พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเพิ่มเติมก็ได้รับผลกระทบอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นน้ำจากแม่น้ำสายบุรีก็คือที่ศรีสาครนะคะระดับน้ำก็สูงยังต่อเนื่องเลยนะคะทั้งถนนทั้งที่ราบลุ่มทุ่งนาต่างๆก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้พื้นที่รับน้ำต่อไปนี่นะคะก็ระวังตัวล่วงหน้าไว้เลยนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอจะแนะรือเสาะระแงะนะคะแล้วก็อำเภอเมืองนะคะอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงต่อมวลน้ำจากในส่วนของ2อำเภอแว้งแล้วก็สุขุมวิทเนี่ยจะก้าวไปสมทบก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวทางการดูแลการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบภัยเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อสายไปที่หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดนราธิวาสคุณมหามะฟริสกลีวาแมนนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะสวัสดีครับท่านพิธีกรแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้ถามก่อนเลยว่าตอนนี้2อำเภอสำหรับในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะที่ยังคงต้องรอการช่วยเหลืออยู่
ล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้ไม่ใช่2อำเภอแล้วครับระดับมวลน้ำจากบนภูเขาซึ่งเมื่อวานก็ท่วมที่อำเภอแหวงแล้วก็สุขิรินเนี่ยขณะนี้เนี่ยมวลน้ำจากอำเภอแหวงก็ลงสู่ที่อำเภอกลบนะครับแล้วก็ทยอยลงสู่ที่อำเภอตากใบนะครับส่วนอีกแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำสายบุรีก็กำลังทยอยลงที่อำเภอจากอำเภอสุขิรินก็ไปที่อำเภอจะแนะนะครับแล้วก็ลงสู่อำเภอศรีสาครแล้วก็รือเสาะนะครับขณะนี้นี่ท่านผู้ว่าได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยทั้งหมดทั้ง13อำเภอแล้วครับในพื้นที่ทั้งหมด76ตำบล355หมู่บ้านประกาศทั้งหมดทั้ง13แต่ไม่ได้แปลว่าทุกตำบลไม่ใช่แปลว่าทุกหมู่บ้านก็ทั้งหมด76ตำบล355หมู่บ้านครับค่ะฝนยังตกอยู่ไหมคะตอนนี้ฝนหยุดเป็นช่วงๆแล้วก็โชคดีเมื่อกลางวันก็มีแดดเป็นช่วงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าวันนี้ฟ้าเปิดเป็นบางช่วงนะครับคิดว่าถ้าฝนหยุดตกอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้สามารถสถานการณ์ทรงตัวได้ในคืนนี้นะครับไม่น่ากังวลมากยกเว้นถ้าฝนมาคืนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมครับค่ะคืนนี้อำเภอไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณน้ำคะตอนนี้เราถ้าแบ่งเป็นชั้นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยอำเภอที่ต้องระวังในขณะนี้ตั้งแต่กลางวันก็คืออำเภอกลางน้ำก็จะประกอบด้วยอำเภอสุไหงโกลกนะครับแล้วก็อำเภอระแงะอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับแล้วก็อำเภอรือเสาะเป็นต้นนะครับซึ่งน้ำกำลังขึ้นในขณะนี้อยู่นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงเที่ยงว่าบ่ายๆก็จะต้องระวังที่อำเภอปลายน้ำนะครับก็คืออำเภอตากใบอำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอบาเจาะเป็นต้นนะครับซึ่งความได้เปรียบของพื้นที่นราธิวาสก็คือว่าพื้นที่มีความลาดเอียงจากภูเขาลงสู่ทะเลนะครับเพราะนั้นนี่คาดว่าถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มเติมเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยน้ำก็จะทยอยลงสู่ทะเลแล้วก็คาดว่าในระยะเวลาไม่นานมากก็จะเข้าสู่สภาวะปกติได้แต่ว่าขณะนี้ในอำเภอที่เป็นภูเขาก็ระดับน้ำก็ทรงตัวนะครับกำลังเพิ่มที่อำเภอกลางน้ำแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องระวังที่อำเภอปลายน้ำสุดท้ายก็น้ำลงสู่ทะเลนะครับถ้าไม่มีปัจจัยน้ำทะเลหนุนก็คงรับสถานการณ์อย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าฝนปีนี้เนี่ยก็คือมากกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นปริมาณน้ำฝนจากที่สะสมมาตั้งแต่วันที่12ธันวาคมนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานซืนเนี่ยฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ทุกอำเภอนะครับในระดับที่เกิน100มิลเกือบทุกอำเภอครับการช่วยเหลือยังคงต้องการสิ่งใดจากหน่วยงานไหนเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ขณะนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากหลายๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยยังชีพเบื้องต้นนะครับในเรื่องของถุงยังชีพนะครับก็ได้รับพระราชทานจากมูลที่ราชประชานุเคราะห์นะครับซึ่งแจกจ่ายทั้งหมด 3,000 ชุดนะครับแล้วก็ได้รับถุงชีพจากพระตำหนักทักษิณราชินีเวศ 3,000 ชุดนะครับแล้วก็ได้รับการประสานจากมูลที่เพื่อนพึ่งพายามยากนะครับจะมามอบถุงชีพเช่นเดียวกันประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ชุดนะครับแล้วก็กาชาดนราธิวาสนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.พื้นที่ก็ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดอยู่ครับแต่ว่าในส่วนเฉพาะหน้าเร่งด่วนท่านผู้ว่าได้มอบวงเงินให้กับนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อไปซื้อถุงชีพเนี่ยอำเภอละ 100,000 บาทนะครับค่ะก็ทุกฝ่ายประสานงานช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะก็ขณะนี้ท่านผู้ว่าเปิดวอร์รูมที่สารการแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มานั่งประจำที่วอร์รูมแล้วก็มีปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนแก้ไขร้องทุกข์อะไรต่างๆก็สามารถแก้ได้ทันเวลานะครับขณะนี้นราธิวาสตั้งแต่เมื่อคืนเราล้มผังรายการวิทยุเพื่อจะเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถที่จะแจ้งเหตุต่างๆมาได้นะครับช่องทางที่ประชาชนสามารถสะดวกโทรศัพท์มาในรายการวิทยุก็สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาทันทีทันใดเลยแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะส่งชุดเฉพาะกิจของหน่วยงานนั้นๆไปดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ทันทีครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องถนนขาดถนนสัญจรไปมาไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ก็ตามเราได้ประชุมมาตลอดทุกวันครับค่ะก็ประสานงานช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ใช้สื่อท้องถิ่นอย่างเต็มที่ด้วยนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคราชการแล้วก็ราชการก็ทั้งพลเรือนตำรวจทหารซึ่งในพื้นที่นราธิวาสนะครับในมิติของความมั่นคงเนี่ยเรามีหน่วยทหารในพื้นที่เยอะกว่าที่อื่นมากนะครับเรามีกำลังอสที่ได้รับการจัดตั้งเป็นพิเศษเพื่อรองรับในสถานการณ์ความมั่นคงนี้มากกว่าที่อื่น
แต่ว่าในยามสถานการณ์ที่ประสบภัยอย่างนี้หน่วยกำลังเหล่านี้ก็มาช่วยเรื่องของสาธารณภัยซึ่งเป็นหน่วยกำลังที่จะเสริมและก็เป็นหน่วยทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีกำลังเยอะในพื้นที่ครับเราให้กำลังใจทุกฝ่ายเลยนะคะให้ผ่านพ้นนะคะสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะท้ายสุดค่ะก่อนจะจากกันไปหัวหน้าขารบกวนถามอีกหนึ่งประเด็นนิดนึงนะคะกรณีเรืออินโดนีเซียที่ไปติดโขดหินชายหาดนราธาตอนนี้เห็นว่าหัวเนี่ยนะคะเริ่มเชิดขึ้นไปท้ายเริ่มจมแล้วเนี่ยนะคะพอมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะมีข้อมูลแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเป็นเรื่องขณะนี้เป็นเรื่องที่ต้องหารือข้อกฎหมายเพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศด้วยท่านผู้ว่ากำลังประชุมขณะนี้ที่ขณะที่กำลังพูดตอนนี้ท่านผู้ว่ากำลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ครับเพราะนั้นเนี่ยขออนุญาตว่าเดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วก็ค่อยๆให้ท่านผู้ว่าให้ข้อมูลดีกว่าครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าของเรือซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับยืนยันว่ายังไงก็น้ำมันจะไม่รั่วลงสู่ทะเลเพราะว่าเขามีระบบที่ดีแล้วก็มีเรือ2ชั้นอยู่นะครับชั้นในที่จะเป็นไฟเบอร์ที่หุ้มน้ำมันอยู่นะครับเพราะนั้นนี่แม้ว่าเรือจะตอนนี้อาจจะมีการกระแทกในส่วนท้ายของเรือแล้วก็ทำให้น้ำเข้าในชั้นในแต่ว่าน้ำยังไม่กระทบกับน้ำมันยังไม่ไหลรั่วออกมาสู่ทะเลครับเจ้าของยืนยันว่ายังไงก็ไม่รั่วครับค่ะตอนนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะที่เรือเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำแล้วค่ะอะไรนะฮะถ้าประเมินด้วยสายตาเนี่ยเรือจมไปสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะคะใช่ในช่วงท้ายของเรือละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณมากครับนะคะครับก็เป็นทั้งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ด้วยนะคะรวมทั้งเรืออินโดนีเซียที่ไปติดโขดหินชายหาดนราธาตุเห็นภาพกันไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าประกอบกับมรสุมในพื้นที่เนี่ยคลื่นลมก็แรงอยู่ด้วยนะคะเรือใหญ่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินเรือมาช่วยได้เหมือนกันนะคะก็ต้องรอคลื่นลมสงบไปก่อนตอนนี้ก็ทำได้เพียงสังเกตการอยู่ไกลๆแล้วก็มีการประชุมกันอยู่สำหรับทางผู้ว่าด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยหากมีความคืบหน้าอย่างไรคงจะได้รับทราบกันต่อไปเนี่ยนะคะยังคงอยู่ที่ทางภาคใต้ค่ะแต่ว่าจะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคือกรณีปัญหาราคายางพาราตกต่ำเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปร้านค้าต่างๆก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะทั้งคนกรีดด้วยนะคะเจ้าของสวนยางด้วยร้านค้าก็กระทบมากเลยเพราะว่าคนมีเงินน้อยนะคะขายยางได้ราคาน้อยมีเงินน้อยก็ไปซื้อของได้น้อยร้านค้าที่เคยนำของมาในร้านเนี่ย 100% ตอนนี้ก็ลดลงไปกว่า 50% เลยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีชาวสวนไม่มีกำลังซื้อนะคะก็แน่นอนละค่ะกระทบกันไปในเป็นส่วนๆไปนะคะอันนี้ก็เป็นร้านขายของชำในพื้นที่พังงาที่เก็บบรรยากาศให้ตามกันค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูเรื่องของชาวนากับการบริหารจัดการน้ำกันสักครู่เดียวค่ะหลายที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะก่อนหน้านี้ทางการบอกมาว่าให้ชาวนาเนี่ยงดทำนาปลังออกไปก่อนนะคะก็เลยทำให้หลายพื้นที่อาจจะว่างงานกันอยู่ก็เลยมีโครงการที่จะให้ชาวนาเนี่ยแหละค่ะมีอาชีพทำในช่วงงดการทำนาปลังนะคะก็เลยมีบางส่วนเนี่ยไปทำงานกับชลประทานค่ะทีนี้การทำงานกับชลประทานก็มีการซ่อมแซมปากประตูน้ำในหลายพื้นที่เลยที่ไปชำรุดเสียหายกันมาก่อนหน้านี้ให้กลับมาใช้ได้ตามความปกติแล้วก็แข็งแรงสวยงามเหมือนเดิมนะคะเขาก็ให้ช่างมืออาชีพแล้วค่ะมาดายหญ้านะคะที่ปกติเนี่ยมันจะคลุมทั่วบริเวณตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถูกถากถางออกไปหมดเลยการส่งน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะเมื่อไม่ได้ส่งน้ำไปแล้วก็มีเวลาที่จะไปปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำต่างๆนะคะไปขุดดินที่มันตื้นเขินออกไปนะคะปรับเปลี่ยนรูปแบบของคลองค่ะแล้วก็ไปเทปูนเอาสมัยเลยนะคะเพื่อให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการส่งน้ำในการเกษตรที่ผ่านมาด้วยที่ไม่ได้รับการแก้ไขมานานแล้วนะคะอันนี้ก็ได้เลิกทำสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้แน่นอนค่ะเมื่อผ่านพ้นช่วงที่เขางดส่งน้ำไปแล้วเปิดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนปัญหาเรื่องการขาดน้ำการแย่งน้ำจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าน้ำที่ปล่อยออกมาก็จะระบายไปสู่พื้นที่ปลายน้ำนะคะทุกพื้นที่ก็จะได้รับน้ำกันอย่างทั่วถึงเพราะว่ามีการบริหารจัดการกันอย่างเต็มที่เหมือนภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวนาแล้วก็บริหารจัดการระบบส่งน้ำได้ดีทีเดียวแล้วค่ะไปดูที่สุโขทัยกันบ้างนะคะที่นี่เขาใช้เรื่องของกระแสจากโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเป็นการท้าทายให้มาบริจาคโลหิตกันผ่านทาง Facebook ค่ะโดยน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานะคือตอนนี้พร้อมใจกันรับคำท้าแล้วก็ท้าต่อค่ะให้มาบริจาคโลหิต
เหล่ากาชาดจังหวัดก็เลยจัดเจ้าหน้าที่ไปตั้งหน่วยรับบริจาคเลยนะคะที่อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวะสุโขทัยนะคะนำเลือดน้องๆที่ได้มาก็ให้กับโรงพยาบาลสุโขทัยเพื่อไปรักษาผู้ที่เจ็บป่วยอีกทอดหนึ่งเนี่ยละค่ะก็มากันมากมายเลยนะคะบรรยากาศเนี่ยนักศึกษาก็เขาเรียกว่าตอนนี้กระแสในพื้นที่ของสุโขทัยเขาจะเป็นแบบนี้คือต่างคนต่างก็ถ่ายรูปของตัวเองเนี่ยแหละค่ะตอนที่บริจาคโลหิตนะแล้วก็ลงในเฟซบุ๊กโพสต์ลงไปแล้วก็ไปแท็กเพื่อนต่อท้าทายกันเลยนะคะว่าใจถึงหรือเปล่านะคะใจถึงก็มาบริจาคเลือดสินะคะท้ากันไปแบบนี้แหมคนที่โดนท้าก็ไม่น้อยหน้ายอมรับคำท้าก็เดินหน้ากันมาบริจาคโลหิตสรุปว่าได้โลหิตนะคะเยอะทีเดียวนะคะจากปกติที่มาตั้งบริจาค ก็จะได้รับไม่เท่าไหร่ทีนี้ได้เป็นร้อยกลับไปเลยนะคะก็แน่นอนนะคะโลหิตเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงอย่างปีใหม่ด้วยนะคะที่มักจะเกิดอุบัติเหตุเยอะๆอันนี้ถือว่าเป็นผลดีของการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆนะคะในจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยอาชีวศึกษานะคะก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ยกนิ้วให้ด้วยนะคะปะดูอีกหนึ่งเรื่องกันนะคะตอนนี้แน่นอนค่ะอากาศลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะไปกระทบกับผู้ที่เป็นเกษตรกรที่เขาไปเลี้ยงปลาในกระชังนะคะอันนี้ก็มีคำเตือนออกมาแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เชื่อก็เลยไปเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะคะเมื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเจ๊กหมู่5แล้วก็หมู่6ในตำบลผงเผงนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตอนนี้เร่งเลยช้อนปลาทับทิมที่เขาเลี้ยงไว้แล้วก็ตายค่ะปลายังเล็กอยู่เลยนะคะก็ต้องช้อนออกมานะคะเพราะว่าผลจากน้ำน่าจะเย็นเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้อยู่ที่18-20องศานะคะปลาก็ได้รับผลกระทบกันไปไม่กินอาหารแล้วก็ทยอยตายลงแบบนี้แหละค่ะวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าตายวันละ300-500ตัวเลยส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็กๆนะตัวยังเล็กอยู่เลยอยู่ในระหว่างการอนุบาลกันอยู่นะคะเกษตรกรบอกว่ารับได้ค่ะเพราะว่ามีหน่วยงานราชการเตือนแล้วให้งดเลี้ยงปลาเนื่องจากว่าน้ำน้อยแต่ทุกคนก็มีการทุกคนก็ต้องเพาะเลี้ยงเพราะว่าเป็นอาชีพก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยต้องเลี้ยงปลาผลสรุปก็เนี่ยแหละค่ะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะก็เลยทำให้มีกรณีแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าชุมชนสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนที่บ้านคลองเจ๊กเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงปลากระชังกันแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็เป็นการเลี้ยงปลากระชังที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ่างทองด้วยก็น่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลลงไปเยียวยาแล้วก็ให้คำแนะนำกับชาวบ้านด้วยนะคะกรณีแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นความสูญเสียด้วยเหมือนกันนะคะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะไปดูที่จังหวัดเลยนะคะเขาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวได้ดีจริงๆเลยนะคะโดยจังหวัดเลยนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยบอกว่าคือจังหวัดเลยเนี่ยเขามีดอกฝ้ายค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยรู้จักกันมาแพร่หลายแล้วปัจจุบันแทบจะไม่มีการปลูกในพื้นที่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจกันซะหมดเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าเทศบาลเขาก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาค่ะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้มีการปลูกฝ้ายขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกอย่างนี่เป็นบรรยากาศแบบดั้งเดิมนะคะสำหรับเมืองเลยนักท่องเที่ยวไปก็จะได้ชื่นชมเนี่ยผลที่สุดก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าสวยงามแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะที่สำนักเทศบาลตำบลธาตุอำเภอสายถนนสายเลยเชียงคานก็มีฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นพันธุ์พื้นเมืองหรือว่าฝ้ายพันธุ์ตุ่ยนะคะก็หน้าหนาวแบบนี้ก็บานเต็มที่เลยนะคะตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนมาแล้วแล้วก็เรื่อยไปจนถึงกุมภาพันธ์เลยนะคะใครไปแถวๆเลยก็ลองไปที่เทศบาลแล้วก็ไปลองดูได้นะคะสวยงามจริงๆค่ะเอาล่ะค่ะคงต้องพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอินไซต์ท้องถิ่นค่ะไปท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูน้ำตกที่สวยงามมากแต่ว่าไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะคะชื่อว่าน้ำตกตาดปากกางไปซ่อนอยู่กลางหุบเขาที่บ้านน้ำจวงในจังหวัดพิษณุโลกนะคะเราเก็บภาพมาให้ดูกันด้วยทิ้งท้ายกันด้วยภาพสวยๆนี้นะคะส่วนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะไซต์ท้องถิ่นวันนี้นะคะเราจะไปกันที่บ้านน้ำจวงหมู่ที่13ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกันค่ะไปเที่ยวชมน้ำตกตาดปลากั้งที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาสลับซับซ้อนติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทองที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติจากต้นน้ำลำธารป่าเขามายาวนานหลายปีค่ะ
แต่ในปีนี้นะคะทางชาวบ้านบ้านน้ำจวงซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งก็ยังเปิดโอกาสให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการศึกษาธรรมชาติเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยล่ะค่ะน้ำตกตาดปลาก้างนะคะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เป็นชั้นหินลดหย่อนกันลงมาเป็นชั้นๆมีน้ำตลอดทั้งปีค่ะโดยแอบซุกตัวอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ในหุบเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแบบเดิมๆและอัศจรรย์กับโขดหินผาขนาดใหญ่ที่มีสายน้ำใสสะอาดไหลลงมาเป็นชั้นกระทบกับโขดหินเบื้องล่างจนเกิดละอองน้ำปลิวฟุ้งไปทั่วบริเวณโดยที่แห่งนี้นะคะจะมีน้ำที่ไหลรินจากเบื้องสูงลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างกว่า7สายซึ่งสามารถสร้างความงดงามที่แตกต่างกันไปตามธรรมชาติค่ะส่วนการเดินทางไปนะคะก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยแต่ว่าจะต้องใช้รถยนต์ปิกอัพยกสูงโดยขับออกจากหมู่บ้านน้ำจวงใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นก็จะถึงที่ทำการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทองจากนั้นเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ15นาทีซึ่งเส้นทางก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าสองข้างทางจะได้เห็นหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์และกล้วยไม้ป่าที่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ซึ่งส่งกลิ่นหอมคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเลยล่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอินไซต์มาให้รู้จักกันจะได้ไปเที่ยวกันในช่วงปีใหม่นี้นะคะ